รายการธรรมรับรุนกลับมาพบกับธรมฟังอีกครั้งหนึ่งโดยมีข้าพเจ้าพระมาหาภัยบูรณ์อภิปุนโนนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศเเบหนองหานจังหวัดอุดรธานีทุกวันที่มาพบกับธรรมฟังก็จะนำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายมาให้ได้ฟัง ได้ทำให้เกิดการปฏิบัติจะให้ธรรมะเข้าสู่ในใจของเราได้ด้วยวังต้องมีการทำต้องมีการปฏิบัติการทำการปฏิบัติจะทำให้ธรรมะนั้นเข้าสู่ในใจได้ในช่วงของเข้าใจธรรมในการที่จะพาท่านูฟังมาทำการนั่งสมาธิปฏิบัติจิตตภาวนา ชนิดที่เป็นรูปแบบเพื่อให้ใจิตใจนั้นมีความสะอาดมีความเบามีความเย็นมีความนุ่มนวลอ,อ,อ่อนเหมาะในการที่จะให้เข้าใจธรรมะได้เราเริ่มต้นด้วยการที่มาตั้งสติเอาไว้ถ้าสามารถทำได้ท่านฟังเริ่มต้นด้วยการเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดอาจจะเป็นห้องพระ อาจจะเป็นแม้แต่ห้องนอนที่เราพักผ่อนอยู่ถ้าไม่ได้มีกิจกรรมอื่นๆอย่างใดๆใช้เป็นเสนาสนะอันสงัดได้เมื่อเราพอจะมาเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดแล้วก็นั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบคือถ้าบอกว่าที่ห้องนั้นไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์ตังหรือเตียงใดๆจะตั้งกายให้ตรงขึ้นมาได้ ก็ต้องมีฐานที่มั่นคงจึงให้นั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบเมื่อเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดแล้วนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบแล้วก็ตั้งกายตรงการตั้งกายตรงนั้นก็หมายถึงการให้น้ำหนักส่วนบนของร่างกายของเรามันตกลงบนกระดูกเ่วงกรานไม่เอ็นไปข้างหน้า หรือถอยไปข้างหลังมากเกินไปแต่นั่งอยู่ในลักษณะที่ให้กายของเราตั้งตรงขึ้นมาไม่ต้องให้กล้ามเนื้อนั้นได้รับน้ำหนักมากเกินไปเป็นเงินจะปวดเมื่อยได้แต่ให้น้ำหนักส่วนบนของร่างกายของเรานั้นตกลงบนกระดูกเชิงกรานแล้วก็เก็บศอกเข้ามาให้ใกล้กับลำตัวเก็บคางเข้ามาให้ใกล้กับหน้าอก ก็จะออกมาในท่าที่มีคอตรงหลังตรงอันนี้จะทำให้เป็นผลดีต่อการทำสมาธิในระยะยาวทันที่อยู่ในอิริยาบถนอนก็ลุกขึ้นนั่งได้นี่คือกรณีทั่วๆไปทุกฝังที่ถ้าเราสามารถหาที่อันสงัดนั่งได้ก็ทำสมาธิกันแต่ถ้าบอกว่า กำลังเดินทางหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่มันจะแบบต้องทำงานนั่นนี่ก็ไม่เป็นไรทุกฝั่งตอนนี้กรณีนั้นก็ยกไว้ก็ททำกิจการงานต่างๆก็รอไปแต่ถ้าบว่าสามารถจะสะละเวลาวันหนึ่งประมาณสัก60นาทีทุกฝั่งที่เราจะมาปฏิบัตินำธรรมะเข้าสู่ในใจให้เกิดการเข้าใจธรรม ให้เกิดการปฏิบัติให้จิตมันมีความนุ่มนวลอ่อ,อนเหมาะเป็นการให้อาหารใจเป็นการให้ปัญญาแก่ใจของเราเริ่มต้นตางฟังด้วยกันเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดนั่งคู่คาามาโดยรอบตั้งกายตรงกายอาจจะไม่ได้อยู่ในที่สงัดแบบร้อยเปอร์เซนแต่ใจทุกฝั่ง,งกายหลีกออกแล้ว ก็ให้ใจมีความหลีกออกให้ใจมีความสงัดด้วยเริ่มต้นด้วยการตั้งดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าสติแปลว่าการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจําคำที่พูดแล้วแม่นานได้สติที่ว่าเป็นในทวารสติที่ว่าเป็นเหมือนยามสติที่ว่า เป็นผู้คุ้มครองรดูแลรักษาจิตก็เ,เรานี่แหละเรียกเขมาทำพัฒนาให้เกิดขึ้นดำรงสติเฉพาะหน้าระลึกถึงระลึกถึงนี่ระลึกถึงอะไรสตินี้เป็นคุณธรรมอันแรกเลยท่านฟังตั้งแต่ก่อนจะไปหาปัญจกวกีแสดงธรรมหลังจากการตรัสรู้ใหม่ๆ เปลียนอิริยบทเดินข้ามแม่น้ำในรัญชามานั่งอยู่ใต้ต้นไทรเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะมาระลึกนึกถึงคุณธรรมคือความระลึกได้คือสติอันนี้ว่าสตินี่แหละเป็นหนทางครื่องไปทางเดียวทางเดียวนีนหมายถึงทางเอกทางเอกหมายถึง อันหนึ่งอันเดียวที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ที่จะทำให้เราไปถึงนิพพานได้หนทางเดียวกว็ามาทางเดียวทางเอกคือทางตรงคือทางลัดไม่ใช่ทางอ้อมแต่เป็นทางตรงทางตรงทางลัดไม่อ้อมคือสติคือการระลึกได้นั่นเองทุกง่ สตินี้พระพุทธเจ้าถึงแยกแยกออกมาณวันนั้นเลยระลึกถึงอะไรระลึกไปในกายก็ได้กายเป็นการเห็นกายในกายเห็นนี่ไม่ใช่เห็นเหมือนอย่างกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่เขาชอบความสวยงามเห็นสองเงาหน้าของตัวเองในภาชนะน้ำเดีวนี้ก็ททำไงก็มีกระจกตางมาฟัง ก็ส่งกระจกโอ้ฉันสวยอย่างนี้ฉันหลอ่อฉันงามตรงนี้ตรงที่มันควรขาวฉันก็ขาวตรงที่มันควรดำฉันก็ดำแบ่งงามใช่ไหมไม่ได้เห็นกายแบบนี้แต่เห็นกายตามความเป็นจริงโดยความเป็นคไม่สวยงามเป็นต้นที่เห็นกายในกายในวันนั้นเลยทำฟังก็แยกแยะแจกแจงออกมาอีกว่า นอกจากเห็นกายในกายแล้วคุณยังมีการเห็นเวทนาคือความรู้สึกเป็นการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอันนี้ไม่ใช่เหมือนกับว่าคุณนั่งสมาธิแล้วก็ปวดแขนปวดขาปวดไหล่ปวดเอวหรือว่าโอ้สบายใจจุดนั้นจุดนี้ไม่ได้เห็นเวทนาอย่างนั้นนะเด่นเห็นทุกขเวทนาเห็นทุขเวทนาแล้วก็ตามมันไปแต่เห็นเวทนาในที่นี้หมายถึง เห็นความระงับลงไปของเวทนาเห็นความระงับลงไปของเวทนาที่ว่าเออมีความเบาบางมีความระงับลงไปยังไงยังไงนี่เรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายในวันนั้นเลยทุกันในวันนั้นนั่งอยู่ใต้ต้นไทรนี่ท่านยังแจกแจงมาว่านอกจากเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนายังมีการเห็นจิตในจิต นี่ก็เรียกว่าเป็นการระลึกได้ที่ดีที่ชอบเหมือนกันเห็นจิตนี่เห็นยังไงคือไม่ใช่ว่าเห็นความคิดนี่ฉันคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้จิตฉันไปคิดหรือว่าเห็นแสงตามแสงตามสีได้ยินเสียงนี่กิ่ว่าจิตตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้มันจะเป็นโรคประสาทตั้มาฟังแต่การเห็นจิตในจิตเนี่ยหมายถึงการที่ จิตเรามีความสงบระงับลงเป็นอารมณ์มันเดียวจิตที่มีความเป็นประพัสสอนเป็นอารมณ์ัเดียวไม่ได้มีความคิดนึกใดๆความคิดนึกนั้นไม่ใช่จิตนะท่านวังเป็นความหมายรู้เป็นสัญญาเป็นสังขารนี่นไม่ใช่จิตแต่เป็นลักษณะภาวะการปรุงแต่งของจิตซึ่งไม่ใช่การเห็นจิตในจิตแต่การเห็นจิตในจิตคือความที่เห็นจิตมันประพัฒสอนเป็นอารมณ์เดียว ไม่มีความคิดนึกใดๆซั่งคือผู้ที่เห็นจิตในจิตในวันนั้นตรวันในวันนั้นตรัสรู้แล้วใหม่ๆเปลี่ยนดีดบทเดินข้ามแม่น้ำในรัญชราเด็กเลี้ยงแพะเขาพาแพะไปเลี้ยงที่ตำแหน่งอื่นของเขาตรงนั้นมันก็ว่างท่านก็เลยมานั่งอยู่ที่ตรงนั้นตรงนั้นคือต้นใสอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะ แจกแจ้งออกว่าในสตินี่มีการเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายก็มีเห็นธรรมะนี่ก็คือเห็นบทแห่งธรรมะอันใดนหนึ่งว่งที่ไม่ใช่ว่าเราคิดเองบางทีเราคิดคนธรรมะขึ้นมาเองอันนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอันนั้ต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะเห็นความคิดยังไม่ใช่เรียกว่าเป็นการเห็นธรรมในธรรมแต่เห็นธรรมะจริงๆนี่ก็คือ ธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วนะไม่ใช่ในายก็นขอประกาศเอาไว้แต่เป็นพระผู้มีพระภาคประกาศเอาไว้อย่างดีแบ่งเป็นมรดแปดโพชงเจ็ดอริยสัจสี่โพธิปัจญยธรรมพรหมมิหารแยกแยะแจกแจงออกมาเยอะแยะมากมาย หรือว่าเอาไม่ต้องเอามากเอาแค่สามบทอันนี้จังทุกครั้งนะตายอย่างนี้ก็ได้หรือไม่ต้องเอาถึงสาม,มาเอาบทเดียวคือความไม่เที่ยงอย่างนี้ก็ได้หนึ่งก็ชื่อว่าเป็นู้ทีิเห็นธรรมในธรรมกายเวทนาจิตและธรรมอย่างวันนั้นหลวงพ่แจกแจงออกมาได้สี่อย่างในสี่อย่างที่เราเรียกว่าสติปัฏฐานทั้งสี่ อยู่ในหัวข้อของที่เราเรียกว่าสัมมาสติเป็นการรลกชนิดที่จะเป็นการสลัดจิตของเราให้ออกจากเรื่องรัดคือกิเลสเหมือนวัวควายมันทำงานเสร็จแล้วมันจะปลดแอกสลัดแอกตัวของมันเองเนี่ยออกจากกองกุีเนออกจากภาระอะไรต่างๆที่มันแบกเอาไว้เราทั้งหลาย้องฝังตก อยู่ในอำนาจของกิเลสไปตามความคิดของตนเป็นทาตุของความคิดที่ผ่านมาทางช่องทางใจเป็นทาตุของเสียงที่ผ่านมาทางช่องทางหูเป็นทาตของกลิ่นที่ผ่านมาทางช่องทางจมูกตาด้วยมีอะไรผ่านมาเสียงผ่านตาไม่ได้นะต้องเป็นรูปหูด้วย กลิ่นผ่านหูไม่ได้นะต้องเป็นเสียงเราต่างตกอยู่ภายใต้อำนาจของอารมณ์ที่ผ่านมาทางช่องทางตั้งหลายเป็นรูปเสียงกลิ่นรสปัวัธธรรมารม่มที่ตกอยู่ในอำนาจของมันนั้นเพราะมันผูกกันเอาไว้ทั้งฝั่งผูกกันไว้ด้วยกรรมนี่แหละรัดรึงกันเอาไว้ด้วยตัณหา ถูกขังอยู่ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำความไม่รู้นั้นเกืออวิชาปัญหาเป็นเรื่องร้อยรัดผูกไว้อวิชชาเป็นเครื่องปกปิดบังเอาไว้ให้เราอยู่ในสังสารวัฏเราจะสลัดแอกตัวเราหมายถึงจิตของเราเนี่ยนะให้ออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ทุกฝังเริ่มต้นด้วยสติเป็นหนทางอันเอก เป็นทางเดียวหรือท่านระลึกถึงจุดนี้ขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะไปบินดาบาดคือตรัสรู้แล้วยังไม่ได้ไปบินดาบาดด้วยซ้ําตรัสรู้แล้วยังไม่ได้จะไปหาเจ้สอนใครด้วยซ้ํานั่งอยู่ใต้ต้นไทรเนี่ยก็ระลึกถึงจุดนี้ภายหลังต่อมาทุฟังต่อมาต่อมาอีกเนี่ยเอาแล้คุณจะทำสติปัฏฐานสี่ทำให้เกิดขึ้นได้ยังไง ในระยะแรกๆก,ก็สอนกับหมู่พิกษุอะ่ะครั้งแรกเลยให้เห็นธรรมในธรรมนี่เรียกเป็นธรรมานุสติสอนเรื่องไรธรรมานุสติระยะสัตว์สีไงเป็นการประกาศธรรมจักรครั้งแรกเลยนี่ทุกเป็นอย่างนี้สมุทยัยเหตุเกิดทุกเป็นอย่างนี้แจกแจงออกใกล้ครวรพิจารณาตามอันนี้คือการตามระลึกถึงธรรมะ เรียกว่าเป็นธรรมานุสติสมัยต่อมาก็สอนเรื่องกายคตาสติโอ้กายนี่จริงๆเป็นอย่างนี้นะไม่ได้สวยงามไม่ได้จะดีอะไรแต่เป็นของเน่าเปื่อยเป็นของไม่สวยงามสมัยต่อมาสอนกับกษัตริย์องค์นี้ห้าอย่างบ้างสอนกับพรหมณมองค์นั้นหกอย่างบ้าง สอนกับข้าราบกดีคนนี้อีกสองสามอย่างเพิ่มเติมเข้าไปวาระต่างๆต่อมาท้ายๆนั่นน่ะก็มาสอนเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนั่นคืออาณาปานสติในทั้งหมดที่สอนนี่เขาก็รวบรวมกันมาเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างในแต่ละวาระรวบรวมกันมาได้สิบอย่างเรียกว่าเป็นอนุสติทั้ง10อย่างผู้มายืดยาวเนี่ยจำฟัง ไล่เรียงมาตั้งแต่วันที่ท่านตรัสรู้เนี่ยนะจนได้สติปัฏฐานทั้งสี่สอนมาหมดจนได้อนุสติทั้งสิบเพื่อทีะบอกว่านี่เราตั้งสตินำรงสติขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยเอาวันนี้เราทดลองดูใช้อันที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นอันสุดท้ายนั่นคืออานาปานาสติสอนเพิ่มเติมสอนมาแล้วก่อนหน้านี้เ้าอย่าง เพิ่มเติมในวาระท้ายเรื่องอาณาปานสติเพราะว่าภิกษุมปฏิบัติผิดกันเยอะสมัยนั้นไฆ่าตัวตายบ้างทำอะไรไม่ดีบ้างเอาสอนเพิ่มเติมเ,มเรื่องอาณาปานสติคือการตามระลึกถึงลมหายใจให้เรามารู้ตั้งอยู่กับลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ไม่ต้องตามลม ไม่ต้องบังคับลมฟังมาจนถึงป่านนี้ถ้าบอกว่าลมหมายใจมันระงับเบาไปแล้วก็ไม่ต้องไปเร่งให้มันแรงขึ้นให้มันเร็วขึ้นหรือไม่ต้องไปบังคับปรับให้มันช้าลงอะไรยังไงเป็นธรรมชาติธรรมดาก็มันไปแค่จิตต่านั้นเราฟังจิตเรามาฝึกเนี่ยเราไม่ได้มาฝึกหายใจแต่เรามาฝึกจิตของเรา โดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือลมหายใจของมันก็อยู่เป็นธรรมชาติธรรมดาของมันไปนั่นละแต่ให้จิตของเรานั้นตั้งไว้ระลึกถึงลมหายใจโดยไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกไม่ต้องตามลมเข้า,ไ,า,มมขาไปจนถึงอกถึงกระบังลมถึงท้องไม่ต้องตามลมออกจากท้องมากระบังลมมาอกมาปลายจมูก ออกไปข้างนอกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกแต่ให้ลมใยใจนั้นอยู่เป็นธรรมชาติธรรมดาอหมันเรารับรู้อยู่หนะ้าที่ตำแหน่งเดียวคือในบริเวณโพรงจมูกรับรู้แล้วไม่ตามลมไม่บังคับลมตั้งสติํำรงสติไว้เฉพาะน้านี่คืออานาปานาสตินะ ในขณะที่เรามาระลึกถึงอยู่กับลมหายใจนี้ก็ให้ใกล้ครวนบทแห่งธรรมนี้ไปด้วยทุกฝั่งมาใกล้ครวนทําความเข้าใจจุดนี้ไปด้วยการที่เราจะพยายามทําความเข้าใจธรรมะในจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยนะเั้นเป็นธรรมานุสติแน่นอนธรรมานุสติที่เรากําลังจะใกร้ครวนพิจารณาไปตามเนี่ยก็เกิดขึ้นพร้อมกันได้กับอาณาปานสติ เราเกิดจะสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้กับเรื่องราวอื่นๆด้วยถ้าคุณจะพิจารณาเฉพาะเจาะจงลงไปในความใต้อะนั่นก็เป็นมารณาสติถ้าคุณจะพิจารณาเจาะจงลงไปในกายนั่นก็เป็นกายยะกตาสติในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยทุกฝัง่งมันจะไม่ขัดกันมันจะเข้าลงรับกันได้อยู่อย่างดีอันนี้คือลักษณะที่เราจะแบบ ตั้งสติกราบไปได้ละมีทางเลือกมีออปชันมีการกระทำอะไรปฏิบัติอยู่ต่างๆอยู่หลายอย่างไม่มีปัญหานี้สิ่งที่เราจะทำให้เกิดมีขึ้นในวันนี้คือการที่เราจะมาพิจารณาทำความเคร่งครวญทำความเข้าใจให้ธรรมะเข้าใจไปในใ,นใจของเราเข้าไปจนลึกซึ้งซึมเข้าจนถึงสะสมในจิตของเรา่นี่นะ เราไปทำความเข้าใจในเรื่องของความคิดนึกตัมบูฟังว่าความคิดนึกที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยนะมันมีหลายอย่างเหมือนกับเสียงที่ผ่านเข้ามาในทางหูของเราเนี่ยมีทั้งเสียงคนพูดเสียงคนร้องเสียงดนตรีเรื่องดนตรีี่ก็มีหลายอย่างโน้ตตัวเดียวกัน โดเรมี me, เนี่ยเล่นผ่านจากเครื่องดนตรีก็ไม่เหมือนกันแล้วท่างๆที่โน้ตตัวเดียวกันครุยก็เป็นแบบหนึ่งอิเล็กโตรนก็เป็นอีกแบบหนึ่งคือคียเดียวกันอยู่ก็จริงแต่ว่าเสียงไม่เหมือนกันมันมีหลายอย่างในช่องทางหูนี่นะจมูกนี่กมืันการกลิ่นคุณบอกอี้นี่เหม็นแต่เหม็นซากศพกับเหม็นขยะนี่ กรเ m ้น t ผายลมเนี่ก็โทษนะมันคนละเหม็นกันหรือหอมเอาหอมอาหารหอมดอกไม้หอมน้ำหอมคนละอย่างกันมันมีหลายอย่างในช่องทางจมูกนี้ช่องทางใจนี้ก็เหมือนกันตำฝังเอาเคว่าความคิดนึกเนี่ยมีหลายอย่างมากมายคิดเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันคิดเรื่องคนนั่นคนนี้คนโน,น้น คิดเรื่องยามเรีอยมีหลายอย่างรู้หรือ่ามีหลายอย่างเอาในที่นี้เราแบ่งออกเป็นสองอย่างจัดหมวดหมดู่มันซะความคิดนึกความดำริตรตหรืออะไรก็ตามนี่ยี่มันเกิดขึ้นเป็นส่วนที่เป็นอกุศลแยกไว้ส่วนหนึ่งกับส่วนที่เป็นกุศลแบ่งไว้อีกส่วนหนึ่งแบ่งเป็นสองส่วนนะกุศลกับอกุศลย่งไงคืออกุศล ยังไงคือไม่ดีเรามาแบ่งแยกทําความเข้าใจความคิดในใจของเรานี้สักก่อนว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยมีแบบไหนบ้างแบบที่เป็นในทางกามความคิดนึกในลักษณะที่จะให้เกิดความยินดีลุ่มหลงเพลิดเพลินไปตามรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่ได้รับรสที่ได้สัมผัส ภาที่รับรู้ขึ้นมานี่ตาหูจมูกลิ้นกายห้าอยา่างแล้วเกิดเป็นความยินดีพอใจขึ้นในใจของเราในใจที่เกิดขึ้นนั้นน่ะนั่นคือกามความคิดนึกที่เป็นไปในทางกามนี้เราแยกไว้ด้านซ้ายคือส่วนที่เป็นไปในทางอากุศลไม่ดีอย่างที่สองในด้านของอกุศลนั้นคือความคิด ที่เป็นไปนในทางมุ่งร้ายปรารถนาร้ายความบยาบาทนั่นเองเป็นความคิดนึกที่จะทำให้เกิดความชิบหายกับคนอื่นให้เขาได้ไม่ดีนี่อย่างที่สองความคิดอย่างที่สามที่เป็นไปนในทืออของอกุศลเอาไว้ทางด้านซ้ายนั้นคือความคิดในทางเบียดเบียนเบียดเบียนทั้งตนเองทั้งผู้อื่นคือบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่า ความคิดเนี้ยมันเบียดเบียนคนอื่นยังไงหรือเบียดเบียนตัวเองอยังไงเช่นความอคตันยูอย่างเงี้ยไมย่รู้คุณคนเราจะไม่ได้มุ่งร้ายกับเขาแต่มันไม่ได้จะเกิดประโยชน์กับเราด้วยไม่ได้จะเกิดประโยชน์กับเขาด้วยไอ้ความอคตันยูเนี่ยความไม่รู้คุณคนมันก็เป็นความคิดในต่างเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นสัพทิฏท่านใช้ก็คือ วิหิงสาคือความเบียดเบียนเกิดขึ้นเอาแยกไว้อันนี้เป็นความคิดในข้อที่3ที่จะอยู่ในส่วนของอกุศลแยกไว้ทางด้านหนึ่งส่วนความคิดที่เป็นไปในทางกุศลท่ฟังก็แยกไว้อีกส่วนหนึ่งด้านหนึ่งอยู่ทางด้านขวาความคิดแบบไหนที่เป็นไปในทางกุศลแน่นอนเลยท่านฟังมันก็ต้อง ตรงกันข้ามกับส่วนที่เป็นอกุศลตรงกันข้ามกันความคิดที่มาในทางกุศลที่มาในทางด้านขวาน,นั่นก็คือความคิดนึกความดําริความตริตหรืออะไรก็ตามที่มันจะหลีกออกจากกามในทางหลีกออกในทางที่จะไม่ให้เกิดความกําหนัดในทางที่มันจะระงรับลงที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นและกาย เป็นเรื่องของรูปเสียงจนถึงผลทพัสัมผัสต่างๆผ่านมาแล้วไม่ให้เกิดความกำหนัดยินดีแต่เป็นการหลีกออกสละออกให้ความกำหนัดให้ทางการนั้นมันลดลงเช่นบางที่เราคิดนึกถึงเออฉันจะไปทำบุญให้ทานจุดนั้นจุดนี้เป็นเรื่องของการสละสิ่งภายนอกเอาการมลดลงอ่ะนี่ก็เป็นท่านใช้ศัพท์ว่าเนกขมาวิตก คือการหลุกออกจากกามแยกไว้ส่วนหนึ่งอยู่ทางด้านขวาเป็นเรื่องของกุศลธรรมอย่างที่สองในเรื่องของกุศลนั้นก็คือความดมริความคิดในความตรึตรึกในการที่ไม่ยังคนอื่นให้ลำบากไม่ได้เป็นความมุ่งร้ายละวตเป็นความปรารถนาดีอย่างเช่นเราแพ่เมตตาจิตไปอย่างเงี้ยจิตที่มันน้อมไปแบบนี้นี่ก็เป็น ความปรารถนาดีเป็นเรื่องของเมตตาเป็นความดำริความคิดนึกความตริตรึกในการไม่ยังสงตว์ให้ลำบากนี่ก็แยกไว้เป็นส่วนที่สองที่อยู่ในทางด้านของกุศลธรรมในส่วนที่สามก็มีนุกงฟังคือความคิดความดำริความตริตรึกในลักษณะที่ไม่ให้เกิดความเบียดเบียนกันทั้งสองฝ่าย เช่นความกระตัยูกระตเวทีความซื่อสัตย์อุเบกขาพวกนี้จะอยู่ในส่วนที่เป็นวิหิงสาคือความไม่เบียดเบียนอันนี้เป็นส่วนที่สามในทางด้านของกุศลธรรมที่อยู่ทางด้านขวาที่เราแบ่งเป็นทางซ้ายคืออกุศลทางขวาคือกุศลธรรมโดยมี เรื่องของกรารพยาบาทและเบียดเบียนเป็นหมวดหมู่แบ่งเอาไว้ไม่เกี่ยวข้องด้วยกรารไม่พยาบาทไม่บเบียดเบียนพระพุทธเจ้าของเราตั้งแต่ตอนที่เป็นโพธิสัตว์ท่านก็แบ่งไว้อย่างนี้ท่านก็สอนมาอย่างนี้ทำมาอย่างนี้ท่านจึงบรรลุทําได้แบ่งไว้แล้วจะแบ่งทําไมแบ่งไว้แล้วเพื่อให้เราตั้งสติระลึกถึงให้มันได้ทุกฝั่ง เพราะว่าในช่องทางคือใจที่วาเนะี่ยมันมีหลายอย่างเนี่ยบางทีมันก็มีความคิดนึกมีความดำริที่ไม่ดีเป็นอนก,กุศลเกิดขึ้นบ้างบางทีบางครั้งมันก็มีความคิดความดำริที่เป็นกุศลเกิดขึ้นบ้างนี่บางทีมันมีแน่นอนมันมีทุกฝั่งมันมีความคิดนึกบ้าบอความคิดไปในทางกามความไม่รู้ไม่เข้าใจ นี่ออกุศลเกิดขึ้นบางทีความแจ่มแจ้งสว่างสวัยใจเย็นสงบดีนี่ก็เป็นกุศลเกิดขึ้นบางทีมันมีเราจะรู้ได้ไหมเราจะแยกแยะได้ไหมว่าเอออันนี้อากุศลเกิดขึ้นแล้วั็ฉันว่าอันนี้เออกุศลเกิดขึ้นแล้วแก่ฉัน เราจะรู้เราจะแยกแยกได้เราต้องแบง่งมันได้ก่อนเนี่ยทุกฟังแบง่งมันออกแบ่งแล้วรู้คุณสมบัติของมันแล้วมันไม่ได้ยากอะไรทุกฟังมันได้ว่าจะต้องมาเรียนบาลีทําความเข้าใจอะไรมันอยู่ในจิตใจของเราในเรื่องนี้นะบทเพียนชนะนี่มันกําหนดมาทีหลังตัวพระพุทธเจ้าต,ตอนเป็นโพธิสัตว์เองรู้อยู่อวบเฮ้ยความคิดพวกเนี้ยมันทาให้รุ่มร้อน เร่าร้อนใจิตใจมันแบบไม่ชุ่มเย็นมันมึนงง,งอะ่ะเอาแยากไว้ส่วนหนึ่งไม่ได้ต้องมาตั้งชื่อมันก่อนตั้งชื่อนี่มาภายหลังส่วนที่มันทำให้ใจิตใจนุ่มนวลอ,อ่อนเหมาะสว่างสวายเบาเย็นนั่นก็แยกไว้อีกส่วนหนึ่งไม่ได้ต้องมีชื่อชื่อนี่มาตั้งทีหลังท่านรู้แยกแยก,ยกไว้เราก็ต้องรู้ได้เหมือนกัน ก็ถามว่าหูคุณได้ยินเสียงได้คุณรู้ได้แล้วใจทำไมคุณจะรับรู้ไม่ได้ถ้าเราไม่รู้เลยโอ้นี่มันเป็นยังไงอไอความไม่รู้นั่นยากไปเลยจัดไปเลยว่ามันโง่ง,งมจัดไปเลยว่ามันอยู่ในส่วนที่เป็นอกุศลเป็นวิหิงสาคือความแบบเบียดเบียนความไม่ดีแหละมันเกิดขึ้นแล้วให้รู้รู้ในที่นี้คือมีสติ แ็้วรกรู้ขึ้นว่าโอ้อกุศลเกิดขึ้นแล้วแกฉันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วเพราะความที่ฉันแบบไม่รู้งงงมเอามันเกิดขึ้นนี่ความรู้เราเกิดขึ้นทันทีแต่ว่าเป็นคนเรารู้กันนะไอ้ดีฉันไม่รู้ไม่เข้าใจนะี่คือยังไม่มียานยังไม่มีวิชาเอาต่อให้ยังไม่มีวิชา,า,ย,ชายังไม่มียานแต่มีความรู้คือสติหละว่า โอวอวิชาเกิดขึ้นมีสติและว่าความไม่รู้คือยังไม่มียาเนี่ยเกิดขึ้นแยกไว้ส่วนหนึ่งบางทีเราเข้าใจลราโอ้ชายชาย,ชายนี้มันไม่แจ่มใสอันนี้แจ่มใสแจ่มใสความรู้นี่เกิดขึ้นความเข้าใจนี่เกิดขึ้นอ้าวมันเกิดขึ้นแล้วก็ยังมีความรู้แตะก็แยกไว้อีกส่วนหนึ่งวันนี้ที่ต้องการจะอธิบายทำความเข้าใจท้อฝัง ให้เรามาพิจารณาดูว่าเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมใช่ฉันแยกแยะได้ว่าบางทีความดีกุศลก็เกิดขึ้นบางทีความไม่ดีอกุศลก็เกิดขึ้นทําไมบางทีมันมีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นมาแม้แต่ในขณะที่นั่งสมาธิเอานั่งสมาธิบางทีก็คิดเป็นนึกเรื่องบ้าบอเรื่องบ้าบอนี่คือแบบว่าคือบางคนนั่งสมาธิฟังแบบฝันแบบ ตีรังกาพลิกแพลงเหมือนเล่นกายกรรมอย่างนี้เลยคิดเรื่องในทางธุรกิจบ้างคิดเรื่องในทางเกี่ยวกับชู้สาวบ้างคิดเรื่องในทางเกี่ยวกับครอบครัวบ้างคิดเรื่องไปในทางเกี่ยวกับพระสูตรบ้างนั่นนี่ความเป็นมาพระพุทธเจ้าโอ้พิสดารเปลี่ยนแปลงวุ่นวายนั้นนี้นนนมากนี่ทำไมความคิดนึกต่างๆเหล่านี้ มันถึงเกิดมีขึ้นมาได้ทำไมทุกอย่างทุกสิ่งต่างต้องมีเหตุมีปัจจัยไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยวันนี้เราทำความเข้าใจตรงนี้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจะตอบคำถามนี้ได้ว่าทำไมฉันคิดเรื่องไม่ดีอยู่เรื่อยทำไมจิตใจฉันน้อมไปในทางแบบนี้อยู่เรื่อย เราจะมาเข้าใจสภาวะความคิดนึกในเรื่องจิตของเราเนี่ยได้ดีทีเดียวในวันนี้ขันดับแรกตั้งสติไว้เฉพาะหน้าทำความสงบทำความเย็นทำจิตใจให้เป็นอารมณ์เดียวมาตามรู้พิจรารณาตามดูกันไปทุกฝังคือถ้าจิตเราวุ่นวายไม่สงบเนี่มันจะมารู้มาเห็นอะไรมันไม่ได้ละมันจะเป็นไปตามนาจความเร,าร,เร่าร้อนอะไรของสิ่งต่างๆ พอเราทําจิตให้สงบเย็นนุ่มนวลลงไปเนี่ยเราสามารถจะแยกแยะได้เพราะว่าจิตมีความละเอียดเพ่งพินิจจัดจงลงไปนึงฝังว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องมีเหตุมีปัจจัยความคิดนึกอารมณ์ความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราแบ่งแยกเอาไว้เป็นสองฝ่ายฝ่ายที่เป็นอกุศล กับไฟที่เป็นกุศลแต่ละไฟละไฟ,ะไฟมีอย่างละ3ข้อ3ข้อเป็นทั้งหมด6ข้อนี่นะแต่ละอย่างละอย่างใน6ข้อนี้จะเกิดขึ้นได้ก็มีเหตุมีปัจจัยอันดับแรกต้องเริ่มจากธาตุของมันทุกฝังธาตุธาตุนี่คือธาตุนั่นเองธาตุคือสภาวะอะไรที่แบบเป็นหน่วยเล็กๆที่สุดเลยอย่างเช่นกายของเราอย่างเงี้ย ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆถูกไหมอวัยวะต่างๆก็ประกอบด้วยเซลล์ถูกไหมเซลล์เนี่ยรวมๆกันทําหน้าที่แตกต่างกันก็จึงเป็นอวัยวะขึ้นมาใช่ปะในเซลล์ก็แจกแจงลงไปอีกว่าเออต้องมีโมเลกุลของคาร์บอนมีโมเลกุลของไฮโดรเจนอะไรต่างๆเลือกลงไปอีกในโมเลกุลน,นั้นเกิดจะเป็นอะตอม อะตอมก็จะเจาะลงไปอีกก็เป็นนิวเคลีเป็นอิเล็กตรอนเป็นโฟตอนเป็นนิวตอนในแต่ละอย่างนี้ก็เจาะลงไปอีกเป็นอนุภาคควาร์กเจาะลงไปอีกเป็นธาตุทีนี้ในธาตุตรงนี้ห่างที่ว่ามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแยกมาได้เป็น4ี่ธาตุในธาตุแต่ละธาตุเนี่ยมันก็จึงประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งต่าง ความคิดนึกนี้ก็เหมือนกันทุกฝั่งจะต้องมีธาตุธาตุเนี่ยนะการมาธาตุต้องมีคือธาตุที่มันจะทําให้เกิดความกําหนัดยินดีมันมีอยู่ไอ้ความหลีกออกธาตุที่มันจะทําให้เกิดความหลีกออกเป็นเนกขมักก็ต้องมีอันนี้พูดไปพร้อมกันเลยนะทั้งฝ่ายที่เป็นกุศลอกุศลมันจะเกิดมันจะดับมันจะมีเนี่ยมันต้องมีธาตุมาก่อน ความพยาบาทก็มีาธาตุของมันความไม่พยาบาทก็มีาธาตุของมันความคิดในทางเบียดเบียนก็มีธาตุของมังมนความคิดในทางไม่เบียดเบียนก็มีาธาตุของมันอยู่ซึ่งมันมีอยู่ในโลกนี้อยู่แล้วโดยตลอดพระพุทธจาจะอุบัติขึ้นไม่อุบัติขึ้นโลกมันจะ,จะเจริญรุ่งเรืองหรือมันจะแย่ลงจะมีคำสอนของพุทธศาส,สนาะหรือไม่ มันมีธาตุของมันอยู่แล้วในโลกนี้ที่จะให้เกิดการบ้างเลีอยวจากการบ้างพยาบาทบ้างไม่พยาบาทบ้างเบียดเบียนบ้างไม่เบียดเบียนบ้างเน,างนี่ยมีอยู่แล้วเหมือนในโลกของเรามีน้ำมีดินมีความร้อนมีอะไรอยู่แล้วแต่บางทีที่มันมีอยู่แล้วมันขาดแคลนบางส่วนมันเกินไปบางส่วนขาดแคลนไปนี่ก็เป็น แห่งแรงเป็นน้ำแรงเกินไปกับเป็นน้ำท่วมอย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วแต่มากน้อยไม่เท่ากันไปไปมามาหยิบเอามาใช้เอาไม่มาใช้แตกต่างกันอันดัรแรกคือต้องมีาธาตุก่อนเพราะมีาธาตุต่างๆเหล่าเนี้จึงมีความหมายรู้เกิดขึ้นตรงนี้แหละเราไล่ไปทีละอย่างดูฟังเอาเริ่มจากเรื่องของสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมซะก่อน ว่าความคิดในทางอากุศลธรรมที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยที่ว่ามันเริ่มจากทาตรงนี้ใช่ไหมมันมีมาแล้วมันจะทําให้เกิดความหมายรู้นั่นคือสัญญาสัญญา au, คือความหมายรู้ว่าโอ้ไอเนี้ยมันเป็นเรื่องของกรมสัญญา, au, า,ญญา au, คือความหมายรู้ว่าโอ,อ้ันเนี้ยเป็นเรื่องของพยาบาทสัญญาคือความหมายรู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของความเบียดเบียน ทิน่าตรมูฟังยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าอากัรยูเนี่ยนะมันไม่ใช่พยาบาทมันไม่ใช่กามแต่มันเป็นความเบียดเบียนเป็นวิหิงสาเบียดเบียนทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นอาตอนนี้เรารู้แล้วมีความเข้าใจแล้วความรู้นี้คือความหมายรู้ว่ามันมีอยู่ในโลกนะไอความอากัรยูเนี่ยมันมีอยู่คนอื่นทำคนนั้นทำคนนี้ทำหรือมันมีเขียนไว้ในตำรา คำพีเรื่องราวต่างๆธาตุมันมีก็เลยเป็นวิหิงสาธาตุใช่ไหมคนนั้นทําชั่วร้ายคิดพยาบาทกับคนนี้เรื่องราวพวกนี้มันมีนี่เป็นธาตุของมันที่เกิดขึ้นมีอยู่แล้วเราก็หมายรัวอ๋อนี่เป็นความไม่ดีแบบนี้แบบนี้พระพุทธเจ้าบางทีท่านกย็ยังพูดถึงอยู่เาเล่าเรื่องพระเทวทัตเป็นคนอกตันอยู่การเล่าเรื่องนั้นท่านก็ต้องมี ความหมายรู้โดยความที่มันเป็นความเบียดเบียนสัญญาต้องเกิดขึ้นในใจท่านแน่นอนบางทีพระพุทธเจ้าท่านก็เล่าเรื่องว่าคนนี้มาพยาบาทท่านอย่างนั้นอย่างนี้ภิกษุรูปนั้นพยาบาทภิกษุรูปนี้หรือบางทีท่านก็เล่าเรื่องท่าังว่าในการก่อนนี้ท่านเกิดการแบบนี้ขึ้นแต่ในตอนเป็นโพธิสัตว์ดําริคิดนึกไปในกรรมที่เป็นไปในอดีตอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นการมาสัญญาเกิดขึ้นในไหน เกิดขึ้นในจิตใจของพระพุทธเจ้านะเกิดขึ้นแล้วเพราะมีธาตุจึงมีสัญญาแบบนี้เกิดขึ้นความหมายรู้ในทางที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นมาแล้วตรงนี้จะยังไม่ได้ว่าเป็นการปรุงแต่งเป็นกรรมของเรานะดูฟังเพราะอย่างเราอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยข่ากันทำร้ายกันด่ากันพวกนี้นเป็นธาตุที่มีใช่ไหมละ่ะแล้วเรารับรู้มาเป็นสัญญาถูกไหมละ่ะ แต่ว่าเราไม่ได้ไปทำนี่เราไม่ได้ไปดา่าเราไม่ได้เปไรเออนี่คือยังไม่ใช่กรรมของเรายังไม่ได้มาเป็นส่วนอะไรที่แบบว่าแค่เรารับรู้เฉยๆเป็นภายนอกเฉยๆมันจะมาตรงสัญญาคือความหมายรู้นี่แหละภายนอกมันมาจ่อที่ในใจของเราแล้วมีการรับรู้แล้วแต่ยังไม่ได้เป็นของเราการรับรู้นั่นนะคือธรรมอารมโอเคนะการรับรู้นั่นคือ ธรรมารมแต่นั่นยังไม่ใช่จิตตสังขารจิตตสังขารที่กำชารหมายตรงนี้จะต้องเป็นกรรมแล้วนะยังไม่ใช่มันมาจ่อยเฉยรับรู้เฉยเหมือนเสียงเรารับรู้เฉยเหมือนภาพเราเห็นเฉยเหมือนความคิดนึกอะไรเราก็มีธรรมดาธรรมารมมีความคิดนึกนั้นยังเป็นภายนอกอยู่เขาเรียกว่าเป็นอายตนะภายนอกเกิดขึ้นแล้วจนกระทั่งทึงฝั่งเพราะอาศัย กามาธาตุจึงเกิดมีกามสัญญาใช่ไหมเพราะอาศัยกามสัญญาจึงเกิดมีกามสังกัปปะสังกัปปะตรงนี้คือความดำริไปความตริตรึกไปความคิดนึกน้อมไปนี่นี่นี่มันเริ่มมาแล้วถ้ามีความคิดในทางกามเกิดขึ้นเอาไหมใช้ศัพ์ให้มันชัดเจนนิดหนึ่งจะใช้คำว่าความคิดไม่ได้เพราะมันจะเป็นสังกัปปะไปแล้ว ถ้ามีความหมายรู้ในเรื่องของการเกิดขึ้นในใจ,จิตแจงเรารับรู้มามันมีเอ้ยทำไมมีความคิดนึงในทางการเกิดขึ้นกับฉันนี่ฉันนั่งสมาธิที่่นี้หรือฉันนั่งสมาธิที่อยู่ว่าทำไมมีความคิดแบบพยาบาทเกิดขึ้นอะแบบหยาบกระด้างขึ้นมาเลยเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้อะอันนั้นคือการมาสัญญาใช่ไหมอันนั้นคือพยาบาทสัญญาอันนั้นคือวิหิงสาสัญญามบางทีมันเกิดขึ้นได้ เพราะมันมีธาตุอยู่ในโลกนี้อยู่แล้วบางทีมันก็วาบเข้ามาในใจใจเราบางทีมาเนี่ยแหละมาเป่าหูบางทีกินเลสเนี่ยมันปึ้งขึ้นเกิดมาเนี่ยเรื่องเราก็เคยมีมาแล้วท้งฟังในการก่อน,มา,นมาเนี่ยมากระซิบหูชาวบ้านบอกว่าให้ทำชั่วสิเอ๊ะทำไมความคิดชั่วมันเกิดขึ้นในใจของฉันแต่คิดให้ดีนะนั่นไม่ใช่ความคิดที่เป็นสังกปปะของเรานะหมายถึงมันมีสัญญาแบบนี้เกิดขึ้น ความหมายเราแยกกันให้ออกก่อนถ้าบอกว่าเราไม่มีสติสัมปชัญญะป้องกันไว้เนี่ยสัญญานั้นมันก็จะค่อยคลืบคลานมาเป็นความดําริเกิดขึ้นความดําริเนี่ยคือสังกปะนั่นเองจิตใจเราก็นอนไปนี่มันคลืบคลานไปนนเนียนนุ่มนุ่มบางทีถ้าสติไม่ได้ก็ไม่รู้เลยเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์เป็นสัญญามก็มันทํากันได้นะฉันก็ทําบ้างเนี่ มันเนียนนุ่มๆไปด่ากันพูดเนี่ยเป็นการมสัญญาเป็นพยาบาทสัญญาก็ด่ากันก็ด่ากันฉันก็วิจารณ์ตามกันไปดูเสียนี่เป็นอย่างนั้นอ่านข่าวการเมืองบ้างบางทีปากมันก็ขยับไปรวดเร็วมากทางฟังก่อนจะไปถึงปากนี่มันต้องผ่านความดำริมาก่อนสังกปะความคิดนึกจิตมันน้อมไปในทางนั้นพอผ่านมีความคิดนึกเป็นสังกปะเนี่ยมันก็จึงมี ฉันทะคือความพอใจความพอใจที่ไปนในทางที่ไม่ดีแบบนี้ละ่ะพอใจไปนในการพอใจไปนในพยาบาทพอใจไปนในเบียดเบียนความพอใจรักใคร่ยินดีในกามเนี่ยก็เรียกว่ากาฉันทะความพอใจในความที่แบบว่ามุ่งร้ายอยากให้ก,กลุ่มนี้ส่วนนี้มันได้ไม่ดีให้มันชิบหายพอใจในความชิบหายความไม่ดีของคนอื่นนี นี่เป็นฉันท่าในความพยาบาทหรือว่าฉันด่าเขาฉันแบบคิดอาฆาตกับมันฉันคิดไม่ดีแบบนี้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่มีบัญญาเกิดขึ้นนี่นี่ก็เป็นวิหิงสาคือความเบียดเบียนเกิดขึ้นแล้วพอใจในแบบนี้ที่ว่ามันจะต้องได้รับผลของกรรมนั่นก็เป็นวิหิงสาฉันทาเกิดขึ้นพอมีฉันท่าความพอใจมันอยู่ในใจเราแล้วนะ มันเข้ามาตั้งแต่ต,อ,ตอนที่เป็นสังกปะเป็นความดําทิเป็นความคิดนึกน้อมแบบนั้นแล้วมันจึงมีความเร่าร้อนเพื่อที่จะให้ได้กามมีความเร่าร้อนเพื่อที่จะให้ได้พยาบาทมีความเร่าร้อนเพื่อที่จะให้เกิดความเบียดเบียนพอมีความเร่าร้อนแล้วมันก็จึงไปแสวงหาแสวงหากามแสวงหาพยาบาทแสวงหาเบียดเบียนแสวงหาย,ยัางไงแสวงหาด้วยกายด้วยวาจา หรือด้วยใจการกระทำอะไรต่างๆที่ทาด้วยอำนาจความเร่าร้อนการสแสวงหาในกามถ้าคุณมีความกำหนัดยินดีพอใจในรูปที่เห็นเป็นรองเท้าเป็นกระเป๋าเป็นเสื้อผ้าเป็นรถยนต์มันเข้ามาใช่ปะเราร้อนอยากได้อยากได้ก็สแสวงหาเอาสวงหาในใจฉันก่อนนี่แหละเดี๋ยวเอาสีนี้มาแต่งคู่กับสีนั้นแล้วก็จะขับรถนี้ไปกินอันนั้นแล้วก็ไปกับคนนั้น แล้วก็มีความสุขอย่างนั้นอย่างนั้นนี่นะคือแสวงหาทางใจไปแล้วเอางั้นแต่โทานักกันคุยกันกหนุงกระหนิงพูดเคาะพูดเกี้ยวนั่นก็วาจาไปแล้วกายก็ด้วยมีกิจกรรมที่มีน้านเป็นที่สุดจบหลไปตั้งแต่มองตาจับมือถือแขนมันคืบคลานไปอย่างนี้มันนินเนี่ยนท่นฟังจากการมาทาไล่มาการมาสัญญาจนมา เริ่มมีความดำริจิตนึกน้อมไปมันเข้ามาสู่ตัวเราแล้วเนี่ยจนมีฉันท่าความพอใจจะมีความเร่าร้อนเพื่อที่จะได้มันมาจนกระทั่งไปสแสวงหาปรุงแต่องออกมาทางกายวาจาใจผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไปในเทือกของกามพยาบาลก็เหมือนกันจากทาตุมีความเรา่าร้อนมีความที่จะคิดให้คหนอื่นได้ไม่ดี เป่าร้ายเขามีสัญญาแบบนี้เกิดขึ้นถ้าแยกแยะไม่ออกมันก็จะคลืบคลานมาเป็นความนิ่มรินึกน้อมไปในจิตของเราพอนึกน้อมไปก็เริ่มมีความพอใจเออให้พวกนั้นมันได้ไม่ดีบ้างเดอะน,นะกรรมจึงตามสนองมันเถอะหน้าน,นี้มันพูดไปแล้วนะเพราะว่าที่คุณนึกพอใจนั้นความเร่าร้อนมันเกิดขึ้นแล้วในใจโดยไม่รู้เหมือนกับไฟที่ไม่มีเปลวไม่มีควัน มันไม่เลยอยู่ในจิตใจของเราต้นตอมอยู่ในหาไม่เจอลพระพอเราร้อนแล้วก็จึงแสวงหาแสวงหาเอาง่ายๆก่อนในช่องทางใจใจเป็นการปรุงแต่งตั้งใจเป็นความคิดนึกดําริที่ให้มันได้ไม่ดีพออ่านข่าวนึกสือพิมพ์ข่าวการเมืองบ้างข่าวอาชญากรรมบ้างมันก็พูดออกมาละสาปแช่งคนนั้นด่าว่าคนนี้การปรุงแต่งแสวงหาในทางวาจานั้น ก็ไม่ดีเป็นไปในทางปยาบาตปฏิบัติผิดแน่นอนวาจาด้วยใจด้วยถ้าได้มีโอกาสก็ไปปลุกมอบถือป้ายชี้หน้าด้วยน้ำซ้ำลงมือลงไม้เผาทำลายโอ้นั่นไม่ดีมคืบคลายไปเป็นแบบนี้นะนนิเนียนใไปทูกฟังมันดีเราไม่รู้หรือความที่เบียดเบียนมีิงสานี่ก็เหมือนกัน เริ่มจากธาตุนี่แหละมีอยู่แล้วในโลกนี้มันมีคืบคลายก็มาโอ้นี่มันไม่ดีฮะเป็นวบีิงสาแต่ว่าสติสัมปชัญญะบางทีไม่รู้ไม่มีดูไม่เห็นแยกไม่ออกก็มึนๆตึงๆคืบคลายจะจิตนึกน้อมไปโอามาได้ไงเนี่ยตามมันไปอย่างี้ตามไปนึกน้อมไปก็จึงเกิดเป็นสังกปะมีความพอใจในความที่ไม่ได้เห็นบุญคุณไม่ได้ต้องมีปัญญา ม,ม,มึนตึงๆก็อยู่ได้นี่นาขี้เกียจขี้คลานแบบเนี้ก็พอใจไปในสิ่งนั้นพอพอใจไปในความขี้เกียจขี้คลานแบบนั้นก็จึงมีความเร่าร้อนเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นความเร่าร้อนนี่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเผาเราอยู่พอมีความเร่าร้อนตั้งใจคาว่าบริลาคือความเร่าร้อนเพราะการมเพราะปยาบาทเพราะเบียดเบียนเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็จึงไปแสวงหา สวงหาอะไรอ่ะก็สวงหาความเนี่ยถ้าเป็นความง่วงซึมเอะเบียดเบียนตัวเองนี่ขี้เกียจขี้คร้านแบบเนี้ยโอ้ยมานั่งสมาธิีก็หลับดีกว่าคิดนึกอะไรก็ไม่ออกมึนตึงคิดว่าใช่ถึงจริงๆไม่ใช่ปัญญาไม่มีทื่อตึงมึนอากตันอยู่พวกนี้เป็นวิหิงสาปรุงแต่งภายชนัยก็เกิดขึ้นพูดจากมา ก็ไม่ได้จะเป็นเรื่องที่ให้เกิดปัญญาเป็นคำพูดโกหกบ้างเป็นคำพูดเพ้อเจอ้อบ้างไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงเหมือนตึงใบกายก็เป็นไปด้วยการปร,รุงแต่งมาทางกายทางวาจาทางใจก็เป็นแบบนี้ทุกฝั่งพอเราเข้าใจเนะเหมือนแบบร่างกายของเราเนี่ยนะหมอนี่เขาผ่าอาจารย์ใหญ่แยกแยกมาเนี่ยเขารู้เข้าใจแล้วว่าออกเส้นเลื่อนมันมางี้ วายวามันอยู่ตรงนี้อันนี้บนนี้อันนี้ล่างอันนี้เขาแยกแยกออกมาได้ก็มีความเข้าใจเนี่ยเขารักษาคนได้ทุกฝัง,งเหมือนกันในช่องทางใจของเรามันมีหลายอย่างใช่ไหมพระประชาท่านแยกแย่มาแล้วว่านี่นะไอ้ความที่เป็นอกุศลมันเกิดขึ้นเนี่ยมันตึมเลยเนี่ยมันตึมมาอย่างนี้นะไล่มาเราหยุดได้ทุกฝัง,งเริ่มจากธาตุใช่ไหม มันมีอยู่แล้วในโลกนี้มันมีธาตุของมันที่จะดีหรือไม่ดีก็ตามเาพูดถึงจุดไม่ดีเนี่ยมันมีอยู่ก่อนแล้วเราไม่ได้ทํามันเป็นเรื่องของสังสารวัตรที่มันจะให้เกิดความสมดุลกันมันต้องมีทั้งกามธาตุมีทั้งเนกรรมธาตุมีพยาบาทธาตุก็ต้องมีไม่พยาบาทธาตุมันจึงจะมีความสมดุลของมันได้มีแล้วไงเรารับรู้ไงเรามีความหมายรู้เกิดขึ้นมันมาแล้วเป็นสัญญาตรงนี้แหละเราหยุดมันได้ มูดีมก็มีมาคนก็พูดถึงเพราะเรารู้ว่ามีการ,รมสัญญาพยาบาทสัญญาวิหญิงสาสัญญาเราอย่าให้มันมาเป็นความตรึกไปน้อมไปดำริไปในใจของเราตรงนี้เราจะหยุดได้เราจะหยุดสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในช่องทางคือใจก็เราได้แน่นอนในทางเดียวกันเราจะพัฒนาสิ่งที่มันดีมันงามอยู่ทางด้านขวา ให้เกิดขึ้นได้เนี่ยทำได้สิทุกฝังเหมือนกันอนาตอมี omy, ลักษณะของมันเนี่ยเหมือนกันการทำงานของมันเหมือนกันเลยกองกำลังของแต่ละฝ่ายก็เท่ากันนี่แหะเราจะให้กำลังกับฝ่ายไหนละ่ะฝ่ายที่ไม่ดีอย่างที่ว่าเราใช้กำลังไปเราก็นึกน้อมไปในมันเราคิดนึกตรีตรึกไปทางไหน,นทุกฝังสิ่งนั้นจะมีพลัง เราคิดนึกตรีตรึกไปทางกามกามาฉันทะก,ก็มีพลังเราคิดนึกตรีตรึกไปทางพยาบาทพยาบาทฉันทะก็มีพลังเราคิดนึกตรีตรึกไปในทางเบียดเบียนความไม่รู้แจ้งความไม่รู้แจ้งนั้นก็มีพลังเอาใหม่เอาใหม่เราอย่านึกน้อมไปในทางนั้นเกิดขึ้นมาแล้วไงไม่เกิดขึ้นมาแล้วไงก็ถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่มันมีข้าวกล้ามาก เราวัวควายไปเลี้ยงก็ต้องระวังก็ธรรมดาใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่เขาเอาข้าวกล้าอะไรต่างไปเก็บหมดเรียบร้อยแล้วเวลาวัวควายไปเลี้ยงก็ไม่ต้องระวังมากเด็กเลี้ยงควายมาก่อนก็จะรู้จังฟังคนที่เขาฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆเ,เ,เขาจะเข้าใจถ้ามันมีมาความไม่ดีเราต้องระวังอย่าให้จิตใจของเรามันนึกน้อมไปตรงนี้แหละคือสังกับปะคือความดำริไป อย่าให้วัวควายมันแลบลิ้นออกไปเกี่ยวเอาข้าวกล้าเขามากินตีจมูกมันหรือดึงมันข้าวกล้าก็มีอยู่ของมันอยู่แล้วธรรมดาแต่ยังไงล่ะในทางด้านกุศลพัฒนาตัวมัพัฒนา,นฒนาให้สิ่งที่เป็นกุศลธรรมนั้นเกิดขึ้นอะไรคือสิ่งที่เป็นกุศลธรรมความคิดนึกในทางเลียวจากการมนี่ไงในขมาสัญญามันก็ต้องเกิดจากในขมาธาตุมันมีอยู่แล้ว เออคนจะมาหลีกออกจากกามความที่จะกำหนัดยินดีด้วยอาหารความที่จะกำหนัดยินดีด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสอืมไม่กำหนัดไม่ยินดีหรอกหลีกออกสละออกดูพระพุทธเจ้าสิกินอาหารดีๆเราไม่ต้องให้จิตเราน้อมไปยินดีพอใจในสิ่งนั้นมันก็สังกปะมันก็เกิดขึ้นละความดารินึกน้อมไปในทางที่ดีมันก็ไปละ ในทางที่จะหลีกออกจากกามทําได้หนะฟังอย่างว่าคุณจะกินอาหารแบบว่าใส่เต็มที่เลยอิ่มแล้วก็ยังต่ออีก3ามสี่คำเนี่ยแหมมันอร่อยลิ้นละเกินนี่ความอร่อยลิ้นที่เกิดจากรสเนี่ยนะเป็นกามใช่ไหมเราจะหลีกออกอย่างเงี้ยเออความที่เขากินแต่พอดีก็มีนะเป็นสัญญาคือความหมายรู้เราจะพัฒนาให้จิตของเราเนี่ยหลีกออกจากกามเนี่เราต้องให้มีความหมายรู้ ในสิ่งที่หลีกออกจากกรมนั้นก่อนอะไรล่ะที่มันจะมาระง,งับเรื่องปากท้องเรื่องลิ้นได้โภชเนมตัญญาโอ้โภชเนมตัญญานี่คือเนกรมสัญญาท่านสอนไว้อย่างนี้อย่างนี้พิจารณาเปรียบด้วยเนื้อบุตรพิจารณาเปรียบด้วยของปฏิกูลอย่างนี้ย่าง้เอาแจกแจงและโอใช่ให้จิตเราคิดนึกตรีตรึกไปทางนี้มันก็น้อมไปทางนั้นนะทานฟังพอน้อมไปก็เป็นเนคขมะสังกปากขึ้นมาละ เป็นความดําริในทางดีออกมาแล้วมันก็จะมีความพอใจในการที่จะหลีกออกนั้นความพอใจตรงนี้แนละคือฉันทะมีฉันทะแล้วก็จะมีความที่แบบว่าต้องร้อนใจแล้วในการที่ฉันจะต้องทําให้ได้นั่นคือความเร่าร้อนก็เหมือนกันความเร่าร้อนที่ว่าเป็นปริราหะเนี่ยคือความร้อนใจความที่ฉันจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วฉันต้องไปทําความดีจุดนี้มันจะเกิดมีการแสวงหาอยู่ด้วยทั้งความคิดก่อนละ ก็เป็นเนกขมะวิตกขึ้นมาทั้งวาจาก็พูดเรื่องปรารบที่จะหลีกออกจากกามทางกายปฏิบัติไปเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งกันด้วยเรื่องของทางกามเลยหลีกออกจากกามไปเลยกายวาจาใจที่ประพฤติตามปฏิบัติต่อกันมาก็ด้วยที่เราเอาอาหารให้กับสิ่งที่เป็นเนกขมมะนั่นเองตรีตรึกแปลงนั้นน้อมไปทางนั้น,น,น,นเรานึกน้อมไปงไหนนะ สิ่งนั้นจะมีพลังความไม่พยาบาทก็เหมือนกันนะฟังอุ้ยนี่มันทําชั้นมากเลยเนี่ยจะไปแผ้เม่ตายมันได้ไงขอเว้นมันไว้สักคนนึงเอานี่คือแบบพยาบาทถูกปะเอาเราจะให้มีความไม่มุ่งร้ายไม่เป่าร้ายเขาอะแต่ปรารถนาความดีความสุขให้เขาเนี่ยจะพัฒนาให้เกิดขึ้นน,นะนะเอามันต้องเริ่มจากทานความเมตตามีไหม มีนะในโลกนี้มีใครทำมาไว้โอ้เซนวานเลนทายเป็นต้นเอา้าท่านทำมาไว้จีซัสคริสต์เป็นต้นเอา้าท่านทำมาไว้ก่อนหน้านั้นก็นมีพระพุทธเจ้าเอา้าท่านก็ทำมาไว้มันมีธาตุพวกนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วมีอยู่ในโลกอยู่แล้วเราหมายรู้เรื่องราวพวกนี้เอา้าเป็นสัญญาเกิดขึ้นโอ้ท่านทำมาขนาดนี้หรอเรื่องราวท่านเป็นมาอย่างนี้หรอแต่และคนเนี่ยโอ้โหสละกันขนาดนี้เลยนะเนี่ย เป็นสัญญาเกิดขึ้นใช่ไหมที่ดนให้นอมไปนี่ตรึกตรึกไปให้มันบ่อยตรึกตรึกไปให้บ่อยนึกน้อมไปทางนั้นก็เป็นสังคปะในทางที่ไม่ปยาบาทเกิดขึ้นจิโดนนึกน้อมไปแล้วเป็นสังกปะเกิดขึ้นแล้วนี่เราพัฒนาให้เกิดขึ้นได้เราก็จะมีความพอใจไปในความเมตตานั้นในความไม่ปยาบาทนั้นโดยมาเพ่งจดจ่อที่ตัวคุณธรรมไม่ได้เพ่งจดจ่อไปที่ตัวคน พอเราเพ่งจ่อมาที่คุณธรรมเราจะมีความที่แบบว่าฉันอยากจะทําเกิดขึ้นมีความพอใจนั่นคือฉันทะมีความที่ว่าร้อนใจว่าฉันต้องไปทําความร้อนตรงนี้ท่านฟังหมายถึงความเร่งด่วนไม่ใช่เร่าร้อนแผดเผาเหมือนอย่างเรื่องของไฟคือราคะโทสะโมหะแต่มันเป็นความเร่งด่วนที่จะต้องไปทําความเร่าร้อนตรงนี้เนี่ยทำสิ่งดีๆสิทำสิมันต้องด่วนทำสินั่นคือความเพียรท่างฟัง ความเพียรเนี่ยมันไม่เหมือนกันกับให้ความรุ่มร้อนรร้อนทำความเพียรในการทํากุศลและทำอย่างเร่งด่วนยังจะทําให้กิเลสดับไปด้วยซ้าดับไฟคือราคาโทระัมหะด้วยความเร่งด่วนความเร่งด่วนนี้ต้องทําให้เกิดขึ้นความเร่าร้อนนี่ต้องทาให้เกิดขึ้นความร้อนใจนี้ต้องทําให้เกิดขึ้นมันก็จะไปแสวงหาอะเท่านั้นแหะความคิดนึกวาจาการกระทําทางกายอะไรออกไป มันจะเป็นไปได้ชนเดียวกันในทางไม่เบียดเบียนทุ่ฝั่งมีอยู่แล้วไอ้ความคิดที่ว่าจะเป็นปัญญาเป็นความขยัขนขันแข็งเป็นความไม่เกียจคร้านเนี่ยมันมีอยู่ในโลกเป็นาธาตุอยู่แล้วคุณก็ดูเรื่องราวสิ่พื้นที่เราไม่เข้าใจสิ่งนั้นสิ่งนี้นนปรัชญาเรื่องอะไรอ้าวคงจื้อสอนว่าไงนักปราชสมัยนั้นอริสโตโตสอนว่ายังไงก่อนหน้านั้นอ้าวพระพรุทธเจ้าสอนว่ายังไง ไรกรวนไปนี่ก็เป็นอวิหิงสาสัญญาเกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมละ่ะมีอยู่แล้วแต่นั่นยังไม่ใช่เป็นของเรายังไม่ได้เข้าสู่ในจิตใจของเราเข้าอยู่ในใจยุ่แต่มันยังเป็นธรรมารมอยู่ข้างนอกยังเป็นอายตนะภายนอกถ้าไ,ไงถึงใจะให้มันน้อมเข้ามาในใจของเราน้อมเข้ามานี่แหละตริต,ตรึกไปดารีไปคิดนึกไปเป็นสังกปะเป็นอวิหิงสาสังกปะเกิดขึ้นแล้ว พอเราทําบ่อยๆ่ยยางนี้คือให้อาหารพอให้อาหารอย่างนี้มันก็จะมีความพอใจสิ่งนั้นจะมีกําลังขึ้นมามีกําลังขึ้นมาก็ยินดีพอใจในอวิหิงสาเป็นชัน่าบแบบนี้มันจะมีความเพียรต่างความร้อร้อนในการที่ต้องไปทําเร่งด่วนทําเพียรทาทาโดยด่วนเหมือนคนที่ไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าเนี่ยเขาจะต้องรีบดับไฟทันที ความเร่าร้อนนี้เขาก็ต้องไปสแสบหาโอ้โหทำไงถึงได้มีปัญญามากขึ้นอ่นหนังสือเล่มนี้ปฏิบัติอย่างนี้ความสแสวงหาไม่ว่าจะทางกายทางวาจาหรือทางใจก็เป็นการปฏิบัติถูกในทั้งสามด้านนี้ข้าพเจ้าทุกฝังคิดมาตลอดหลายปีนี้นะคิดมาตลอดว่าเออเราจะรู้ได้ไงว่าธรรมารม แยกออกจากเรื่องของการปรุงแต่งไปในทางใจของเราคือเป็นธรรมชาติที่เนียนเหมือนกันเป็นในทางใจเหมือนกันเกิดขึ้นในช่องทางใจเหมือนกันแต่เราจะแยกกันออกนี้เราจะรู้ได้ไงว่าน,นี่มันเป็นอันนี้อันนี้นเป็นอันนั้นมันเป็นคนละอย่างกันถ้าผู้ฟังฟังตอนนี้จบแล้วท่านฟังต้องตอบคําถามนี้ได้ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าความคิดนึกหรือแบบ อารมณ์หรืออะไรซสดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่องทางคือใจของฉันเนี่ยนี่มันไม่ใช่ของฉันคือายว่ามันเป็นสัญญาเป็นความหมายรู้ที่เกิดขึ้นไปนอกความคิดไม่ดีนี้เป็นการมาสัญญาเป็นพยาบาทสัญญาไม่ใช่เป็นการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นจากในจิตของเราไม่ใช่จิตแต่สังขารแต่เป็นแค่ธรรมารมณ์ต่างก็เกิดขึ้นในช่องทางคือใจวันนี้ฟังเรื่องนี้แล้วต้องได้คำตอบนี้นะ ต้องได้คำตอบนี้ต้องรู้ชัดเลยสติสัมปชัญญะทุกฝั่งเราตั้งเอาไว้ทําอยู่อย่างต่อเนื่องอย่าให้ลืมหลงและสิ่งที่ท่านกาลังรับฟังอยู่ณขณะน,นี้คือช่วงของเข้าใจธรรมมาในรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาภัยบณ์อภิปุณโนจากวัดป่าดอนไฮโซทัวันอังคารเรามาฝึกปฏิบัติธรรมะกัน ทำธรรมะให้เข้าสู่ในใจโดยการทำด้วยการปฏิบัติจะทำให้เกิดการเข้าใจธรรมะได้พราะกไมในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระมาหาภัยบูนาพิปุณโนจากวัดป่าดอนไอโซจเจริญพร